นก13สายพันธุ์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะต้องตกตะลึงและทึ่งกับความมหัศจรรย์ในสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างแน่นอนงานนี้บอกได้เลยว่าแต่ละตัวสวยแปลกตาราวกับใช้โฟโต้ช็อปแต่งภาพเลยทีเดียวอันดับที่13นกวัดซินนกวัดซินเป็นนกในทวีปอเมริกาใต้ที่กินพืชผักผลไม้เป็นอาหารและมันมีระบบย่อยอาหารคล้ายกับของวัวและนี่เองจึงทำให้เจ้านกวัดซินมีกลิ่นตัวที่เหม็นมากๆเหมือนกลิ่นสาบวัวซึ่งเกิดขึ้นจากการหมักของกรดไขมันภายในกระเพาะอาหารลักษณะเด่นมันจะมีใบหน้าสีฟ้าตาสีแดงและหงอนคล้ายหนามแหลมอยู่บนหัวอันดับที่12นกกระสาปากพั่วนกชนิดนี้จะเป็นนกที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงตั้งแต่145ถึง150เซนติเมตรและลำตัวจะมีสีเทาส่วนในนกขนาดเล็กจะมีสีออกน้ำตาลกว่าพวกมันอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันออกแถบประเทศซูดานและซัมเบียซึ่งลักษณะเด่นของมันก็จะอยู่ที่จงอยปากรูปทรงประหลาดขนาดใหญ่นั่นเองอันดับที่11นกแอนเดียนขนส้มแอนเดียนคอกออฟเดอะร็อกนกที่มีขนสีส้มอันแสนสวยงามนี้พวกมันเป็นนกในแถบอเมริกาใต้ที่มีขนาดไม่ค่อยใหญ่เมื่อโตเต็มวัยจะยาวประมาณ 27-30 เซนติเมตรและหนักไม่เกิน220กรัมพวกมันมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่7ปีซึ่งในตัวเมียนั้นจะมีสีออกน้ำตาลและที่เราเห็นเป็นขนสีส้มนี้ก็จะเป็นเฉพาะนกตัวผู้ที่เอาไว้ดึงดูดตัวเมียมาผสมพันธุ์นั่นเองอันดับที่10นกอกกระเด้ง Body Popping Sedgrass นกชนิดนี้จัดอยู่ในจำพวกไก่ฟ้าชนิดหนึ่งที่พบได้ในแถบตะวันตกของสหรัฐอเมริการวมถึงในตอนใต้ของประเทศแคนาดาพวกมันมักหาอาหารบนพื้นดินอย่างพืชต่างๆและแมลงลักษณะเด่นของมันคือจะมีคิ้วสีเหลืองทั้งสองข้างรวมถึงหน้าอกที่สามารถพองตัวออกมาและทำเสียงได้เหมือนกับเสียงกลองอันดับที่9นกโจรสลัดนกโจรสลัดหรือฟรีเกตเป็นนกทะเลที่มักพบทั่วไปตามทะเลเขตร้อนพวกมันมีขนาดใหญ่ขนมีสีดำและสีขาวหรือสีดำสนิทมีปีกยาวมีหางเป็นแฉกลึกโดยตัวผู้จะมีถุงลมสีแดงอยู่ใต้คอในช่วงผสมพันธุ์พวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อและมักชอบแย่งขโมยปลากินจากนกตัวอื่นอันดับที่8นกราชาแห่งแซกโซนีที่จัดอยู่ในกลุ่มของนกปักษาสวรรค์ Bird of Paradise ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ปาปัวนิวกินีเป็นนกที่มีความสวยงามมากเพราะที่บริเวณเหนือดวงตาของมันจะมีก้านสีขาวโผล่พ้นออกมาประดับขนเล็กๆที่เกาะอยู่โดยรอบดูแล้วก็เหมือนกับสายลุงไม่มีผิดเลยอันดับที่7นกลิบบอนเทลเมื่อเรามีนกขนข้างหน้ายาวแล้วก็ต้องเจอกับนกที่หางยาวเป็นพิเศษแบบใส่ไข่บ้างและนกที่พูดถึงนั่นก็คือเจ้านกริบบอนเทลเอสเทอร์เปียด้วยขนาดที่ตัวเล็กไม่แพ้กับเจ้าตัวก่อนหน้านี้แต่ดันมีหางที่ยาวจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่ามันจะทรงตัวบินไปได้อย่างไรซึ่งหางของมันมีความยาวกว่า1เมตรจึงทำให้ใครต่อใครคิดว่าหางของมันนั้นถูกตัดต่อหรือไม่และด้วยเหตุนี้เองเจ้านกพันนี้จึงเป็นสัตว์ที่หายากและสามารถเห็นได้ไม่บ่อยนักสามารถพบเจอได้ในเฉพาะที่ราบสูงของประเทศปาปัวนิวกินีเท่านั้นอันดับที่6นกปูตูเป็นนกหากินกลางคืนที่พบได้ในแถบอเมริกาใต้ตั้งแต่ประเทศเม็กซิโกลงไปจนถึงประเทศอาร์เจนตินานอกจากมันจะถูกจัดให้เป็นนกที่มีหน้าตาแปลกประหลาดแล้วที่สุดแล้วมันก็ยังถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักพรางตัวโดยมันจะปิดตานิ่งไม่ขยับเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้อันดับที่5
นกหนวดเกลียวเป็นนกทะเลชนิดหนึ่งจำพวกนกนางนวลพบได้ที่ชายฝั่งประเทศเปรูและชิลีเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ40เซนติเมตรสีของมันจะเป็นสีเทาทั้งตัวและตัวเมียจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยลักษณะเด่นของมันนั้นก็คือสีขาวที่อยู่ใกล้ๆกับจงอยปากสีแดงสดใสอันดับที่4นกพาโลเทียเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของนกปักษาสวรรค์ที่สามารถพบได้ที่เกาะนิวกินีเท่านั้นดูไปอ่ะมันก็อาจจะเหมือนนกธรรมดานะแต่ความพิเศษที่มันซ่อนอยู่นี่สิบอกเลยหลายกาดมากเพราะมันจะแปลงกายเป็นนักเต้นโชว์แผงคอสีลุ้งอันสวยงามพร้อมทั้งสะบัดขนที่เป็นเหมือนเสาอากาศบนหัวกระพือปีกยั่วยวนจนตัวเมียต้องยอมจำนนแหมคาสโนวามีเบาเนี่ยอันดับที่3นกพัฟฟินนกพัฟฟินเป็นหนึ่งในสปีชีส์เล็กๆของนกทะเลชนิดหนึ่งลักษณะตัวที่เล็กน่ารักตะมุตะมิมีเท้าเป็นพังผืดคล้ายเป็ดเพื่อให้สะดวกในการว่ายน้ำหาอาหารจงอยปากของมันมีสีส้มออกแดงและมีสีที่สดใสมากขึ้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์อาศัยทำรังตามรอยแยกในหมู่หินหรือในโพรงนกพัฟฟินหาอาหารด้วยการดำน้ำเป็นหลักซึ่งอาหารหลักของพวกมันก็คือปลาตัวเล็กๆและสาหร่ายทะเลและด้วยความน่ารักฉบับกระทัดรัดนี้อาจทำให้ใครหลายๆคนตกหลุมรักมันตั้งแต่แรกเห็นยังกับบุพเพสันนิวาสอันดับที่2นกขุนแผนมรกตที่มันได้ชื่อว่านกขุนแผนมรกตนั้นคงจะเป็นเพราะสีเขียวมรกตบนเรือนล่างที่แสนจะสะดุดตาแถมเจ้านกตัวนี้จะเป็นนกประจำชาติของประเทศกัวเตมาลาด้วยนะและยังเป็นชื่อสกุลเงินในประเทศอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นนิทานปรัมปราและตำนานความเชื่อต่างๆอีกมากมายนกชนิดนี้ถูกค้นพบทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกไปจนถึงทิศตะวันตกของประเทศปานามาขนาดลำตัวยาวประมาณ 36-40 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ230กรัมซึ่งจะเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในวงนี้มีขนสีเขียวมรกตเกือบทั้งตัวตั้งแต่ช่วงอกลงไปมีขนสีแดงมีขนค่อนข้างหนาเนื่องจากนกชนิดนี้มีผิวที่บางมากอันดับที่1พญาแร้งพญาแร้งเป็นแร้งขนาดใหญ่ที่กินซากสัตว์เป็นอาหารเหมือนแร้งทั่วไปแต่ที่พิเศษกว่าแร้งทั่วไปก็คือสีสันสดใสของมันที่ดูสวยงามและแปลกตาเหมือนกับนกที่มาจากโลกอื่นแร้งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์นกที่มีประโยชน์ต่อโลกเรามากที่สุดเพราะมันจะคอยเก็บกวาดซากสัตว์ต่างๆพญาแร้งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพวกมันเช่นกันและเราสามารถพบมันได้ทุกที่ในประเทศเม็กซิโกตลอดจนถึงประเทศอาร์เจนตินามีตำนานเล่าขานกันว่าชื่อของพญาแร้งนั้นได้รับมาจากชนเผ่ามายาโดยมีความเชื่อว่ามันเป็นคนกลางที่คอยรับส่งข้อความระหว่างมนุษย์และพระเจ้าและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ